มาแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8 นาทีเย้นะฮะวันนี้มาดึกกันอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้นะครับการแพทย์8 นาทีครั้งที่275นะครับประจำวันนี้วันที่24 กรกฎาคม 2562นะครับจริงๆเราก็อยากทำของวันที่24เนาะแต่ว่าตอนนี้มันเข้ามาวันที่25แล้วนะครับผมก็โอเคช้าไปบ้างไม่เป็นไรกันนะครับไม่ว่ากันนะครับผมโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องที่มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของการดูแลตัวเองนะการดูแลตัวเองหลังจากคุณหมอผ่าตัดไปให้แล้วผ่าตัดแบบไหนผ่าตัดยกเครื่องออกหมดเลยนะครับทั้งมดลูกและรังไข่เลยเข้าสู่วัยทองนะครับก่อนวัยอันควรต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างต้องกินฮอร์โมนไหมนะครับโอเคเริ่มแรกก่อนนะครับรู้ได้ยังไงว่าเราตัดรังไข่ก่อนวัยอันควรนะครับคือปกติค่าเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยเข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับอายุประมาณสัก48 ถึง 49 ปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ประวัติครอบครัวนะครับบางครอบครัวคุณแม่หมดประจำเดือนเร็วเราก็มักจะหมดประจำเดือนเร็วนะครับบางครอบครัวหมดประจำเดือนช้าเราก็หมดประจำเดือนช้าเช่นบางคนอาจจะหมดประจำเดือน52 53 54นะครับบางคน55มันยังไม่หมดเลยนะครับยังมีเมนเองตามธรรมชาติอยู่เลยแต่ว่าปัญหาคือนะครับบางคนเนี่ยมีข้อบ่งชี้นะครับในการผ่าตัดสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วคุณหมอก็ตัดออกให้หมดเลยนะครับทั้งมดลูกและรังไข่นะครับแล้วก็เลยเข้าสู่ภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติของเราเนี่ยใช่คำนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเราก็คือหมดเข้าสู่วัยทองก่อนธรรมชาติของตัวเราเองนะครับซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยปกติแล้วเราก็คือแน่ๆเลยอายุก่อน45 ปีเนี่ยนะครับถ้าถูกตัดมดลูกและรังไข่นะครับอาจจะจำเป็นต้องได้ฮอร์โมนนะครับสำคัญมากที่สุดเลยคือสิ่งที่ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับเราตัดมดลูกและรังไข่เพราะอะไรนะครับมดลูกและรังไข่เพราะอะไรต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเราตัดแค่มดลูกนะครับถ้าเราตัดแค่มดลูกรังไข่เราจะยังเหลืออยู่นะครับและรังไข่นั้นจะสามารถสร้างฮอร์โมนได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องกินฮอร์โมนเสริมนะครับเราจะไม่เข้าสู่วัยทองย้ำอีกทีนะครับเพราะว่าเรายังมีรังไข่อยู่แต่ความยากก็คือว่าเราไม่มีมดลูกแล้วไงนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะจริงๆเราถึงวัยหมดประจำเดือนหรือยังนะครับพอมดลูกไม่มีแล้วมดลูกเนี่ยมีหน้าที่ให้มีลูกใช่ไหมแล้วก็มีประจำเดือนออกมาทุกเดือนพอไม่มีมดลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมว่าจะหมดประจำเดือนหรือยังแต่ว่าเราจะมีอาการนะครับของวัยหมดประจำเดือนนะครับอาการอะไรบ้างที่เราเห็นคือหนึ่งเราอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบอยู่ดีเหงื่อแตกเหงื่อไหลเหงื่อแตกเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยคนอื่นหนาวกันเราเหงื่อแตกอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าเราอาจจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนนะครับเราอาจจะมีอาการง่วงเหงาหานอนนะง่วงเหงาหานอนตอนกลางวันไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงปวดเมื่อยตามข้อนะครับปวดเมื่อยตามข้อผิวแห้งนะครับไอจามปัสสาวะเล็ดได้นะครับช่องคลอดแห้งไม่มีอารมณ์ทางเพศนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้คืออาการที่จะแสดงให้เห็นออกมาว่าเฮ้ยเราเข้าสู่อาการวัยทองและเราเข้าสู่วัยทองแล้วนะครับต่อมาก็คือเราอาจจะมีอาการแสดงอาการแสดงหมายถึงคุณหมอต้องตรวจร่างกายนะครับแล้วจะเจอเช่นอะไรบ้างตรวจภายในเนี่ยช่องคลอดแห้งลักษณะช่องคลอดของคนวัยทองกับคนวัยปกติมันจะไม่เหมือนกันคุณหมอสูที่เรียนมาด้านนี้เขาก็จะรู้แล้วช่องคลอดแบบนี้คือคนวัยทองช่องคลอดดูแห้งเกินไปนะครับอันนี้ก็คืออาการแสดงเป็นต้นนะครับแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงล่ะเอาว่าถ้า
ต่ำกว่า45นะครับยังไงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษคนอายุน้อยกว่า45ถ้าหมดเมนนะครับหมดเมนต้องทำการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งได้แก่เช่นได้รับฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่จะได้นะครับก็เป็นฮอร์โมนอีสโตรเจนนะครับนี่นะครับฮอร์โมนอีสโตรเจนนะซึ่งปกติแล้วเวลาที่ผู้หญิงเขามีมดลูกอยู่เนี่ยเวลาเข้าสู่วัยทองเขาจะได้ฮอร์โมน2ตัวนะครับคืออีสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนนะครับ2ตัวนะครับอีสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนแต่ในผู้หญิงที่ตัดมดลูกไปแล้วนะครับไม่มีมดลูกแล้วฮอร์โมนที่จำเป็นมีแค่ตัวเดียวนะครับคือฮอร์โมนอีสโตรเจนนะครับฮอร์โมนอีสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนนี้ปกติแล้วสร้างออกมาจากรังไข่นะครับแต่ว่ารังไข่เราถูกตัดเราก็เลยต้องได้จากภายนอกนะครับซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเรามีหลายรูปแบบนะครับทั้งชนิดกินนะครับทั้งชนิดกินทั้งชนิดแผ่นแปะนะครับมีแผ่นแปะด้วยนะครับทั้งชนิดเป็นเจลเป็นเหมือนครีมเนี่ยทาที่ผิวหนังนะครับมีได้ในต่างประเทศนะครับในเมืองไทยตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นฮอร์โมนชนิดเน็บช่องคลอดครับมีฮอร์โมนอีสโตรเจนชนิดเน็บช่องคลอดหรือป้ายช่องคลอดนะครับซึ่งตอนนี้เมืองไทยไม่มีแล้วนะครับส่วนว่าเราจะใช้ชนิดไหนขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้คนนั้นๆส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการพวกร้อนวูบวาบเนี่ยเราก็จะให้ชนิดกินหรือชนิดทาหรือชนิดแผ่นแปะนะครับเพื่อให้ฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายแต่ถ้าในผู้หญิงที่มีอาการเฉพาะที่เช่นช่องคลอดแห้งนะครับมีไอจับปัสสาวะเล็ดนะครับมีคันช่องคลอดยุบยิบยุบยิบตกขาผิดปกตินะครับปัสสาวะติดเชื้อบ่อยๆการให้ฮอร์โมนแค่ที่ช่องคลอดก็เพียงพอแล้วนะครับอาจจะเป็นชนิดเน็บหรือว่าชนิดยาครีมทาก็ได้แล้วแต่ข้อบ่งชี้นะครับถ้ามีอาการทั้งตัวก็ใช้กินแผ่นแปะชนิดทาถ้ามีอาการเฉพาะที่ก็ใช้เฉพาะที่เป็นต้นนะครับแต่ผู้หญิงบางคนที่ตัดมดลูกแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับกรณีพิเศษผู้หญิงบางคนที่ตัดมดลูกด้วยเหตุผลว่าเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ถึงแม้เราจะตัดมดลูกและรังไข่ไปแล้วเราอาจจะได้เราอาจจะเป็นต้องได้ฮอร์โมนเอสโตรเจนบวกโปรเจสเตอโรนก็คือ2ตัวรวมกันนะครับเหตุผลเพราะว่าบางทีรอยโรคที่เหลืออยู่เรานะรอยโรคของเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่มันไปติดที่ลำไส้มันไปติดที่ในอุ้งเชิงกรานบางส่วนอย่างเงี้ยถ้าให้เอสโตรเจนอย่างเดียวรอยโรคจะโตขึ้นเพราะนั้นเราต้องให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อไปยับยั้งมันเหมือนกันนะครับก็เลยต้องให้2ตัวเนาะแต่ว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่ตัดมดลูกไปแล้วและรังไข่ไปแล้วได้รับฮอร์โมนอีสโตรเจนตัวเดียวก็เพียงพอนะครับคีย์เวิร์ดที่อยากฝากกันวันนี้ก็คือว่าคือแม้แต่ตัดมดลูกไปแล้วตัดรังไข่ไปแล้วก็ต้องมาทำการรักษาต่อนะครับต้องมาทำการรักษาต่อดูว่าเราเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอพูดแค่ฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีภาค2และน่าจะมีภาค3ภาค4ภาค5ให้หมดเลยนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับแล้วพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับเย้